นี้เราไปไม่ไกลกรุงเทพมากมาใกล้ๆเลยใกล้ๆกันจังหวัดกาญจนบุรีไม่มีดอยไม่ขึ้นเขาอะไรแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ป่ะวันเนี้ยเซอร์ไพรส์ก็เดี๋ยวค่อยรู้อ๋อค่อยรู้เดี๋ยวมีแน่นอนรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกแล้วว่ะกองทัพญี่ปุ่นนะใช้พื้นที่ของเราเนี่ยทำทางรถไฟโดยใช้เฉลยศึกที่เราเดินกันอยู่เนี่ยมันเป็นวัดที่มาตั้งขึ้นใหม่วัดดั้งเดิมเนี่ยจะตั้งอยู่ใต้น้ำครั้งที่แล้วเนี่ยผมพาพี่ไปจุดสูงสุดแดนสยามครับครั้งนี้ผมจะพาพี่ไปสุดแดนสยามเม่งกะละบาเอาน้องกาแฟขอบคุณครับพี่ใช้ได้นะสดชื่นเช้าแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราสวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับรายการ Follow Me นะครับอยู่กับผมแล้วก็พี่ปอมวันนี้พี่ปอมจะพาผมไปไหนครับวันนี้พามาจังหวัดกาญจนบุรีที่แรกที่พี่อยากพาน้องไปคือศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดจังหวัดกาญจนบุรีดูชื่อน่าสนใจช่องเขาขาดมาจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยในครั้งแรกที่เรามาถึงอะพี่ว่าเราควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์เราต้องซึมซับก่อนว่าจังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์อะไรที่น่าสนใจบ้างพี่ว่าเป็นสิ่งที่เริ่มการเริ่มต้นที่ดีนะรอบที่แล้วนี่ที่เราไปแม่ฮ่องสอนกันมานี่โหพี่ว่าเราเข้าไปกี่โค้ง ผมว่าเกิน 4,088 โค้งอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะปีอ้วกไปครั้งแรกพี่ก็ไม่ได้นับแล้วน้องกู ไม่นับแล้วเมา งงมากที่กาญจนบุรีนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยเอาไม่เล่นกาญจนนะจ๊ะไม่เล่นเหรอเล่นไหมกาญจนบุรีอ๋อ เอาแต่โฟวันเลยนะครับเออเปิดคลิปก็เล่นซะหน่อยดิ นี่ใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยน้องเข็มศูนย์ประวัติศาสตร์ช่องเขาขาดที่แรกของเราเออกองทัพญี่ปุ่นนะใช้พื้นที่ของเราเนี่ยทำทางรถไฟเพื่อขนยุทโธปกรณ์ขนกำลังพลโดยใช้เฉลยศึกเยอะมากนะเข็มคนเสียชีวิตอะเต็มไปหมดเลยที่เขาบอกมันค่อนข้างอ่อนไหวมันก็อาจแบบอาจจะเจอชื่อบรรพบุรุษเขาในนี้เนาะเออไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยอาจจะเห็นชื่อกับนามสกุลก็อาจจะแบบโป๊ะเอ้ยเสียที่นี่อะไรเงี้ยเนี่ยปากพ่นยาโบราณเนี่ยอันนี้ก็ผ่าตัดไปเนี่ยกระสุนแบบสาแผลเน่าเปิดติดเชื้อระหว่างการสร้างทางรถไฟออกคือผมไม่เคยมาที่นี่พี่ก็นึกว่าเขาจะเป็นแค่แบบช่องรถไฟธรรมดาแล้วก็มีภูเขาอะไรเงี้ยแต่พอมาดูจริงๆโหเราเข้ามาอินเลยนะมันได้ทั้งบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวแล้วมันรู้สึกหดหู่อ่ะที่เนี่ยแต่ก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เรียนรู้ว่าการเกิดสงครามเนี่ยผมว่ามันไม่ดีเลยใช่จริงๆไหนๆเราก็มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยลงไปดูที่จริงๆกันว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์จริงๆช่องเขาขาดจริงๆเนี่ยเป็นยังไงเนอะไปดูของจริงดีกว่าขนาดนี้เราพูดเป็นเสียงสั่นเลยนะ
เราได้เข้ามาเดินจริงสงบนะอยากให้ทุกคนมาที่นี่นะใช่คิดเหมือนพี่เลยมาถึงแล้วมันประทับใจจริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาเที่ยวกันที่นี่เยอะๆนะก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้เลยแต่ตอนนี้ผมเริ่มหิวละพี่ปอมมีร้านแนะนำไหมมีแป๊บนึงนะอะไร Google ไม่รู้เหมือนกันลพบุรีบ้านพี่ก็เปิดอย่างเงี้ยทุกทีอ่ะไม่เคยรู้ร้านเลยไปร้านอร่อยแล้วซื้อแล้วก็นะไปไปเนาะเสียเวลาไปครับคุณผู้ชม follow me ครับถ้าชอบก็ตามมาลุยถึงแล้วครับพี่ร้านอาหารบ้านเอย่าเดี๋ยวเรามาเติมพลังกันหน่อยดีกว่าได้กินทันทีนะครั้งที่แล้วเนี่ยผมพาพี่ไปจุดสูงสุดแดนสยามมาละครั้งเนี้ยผมจะพาพี่ไปสุดแดนสยามเอาแย่เซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยต้องมีอะไรแน่ดูหน้าดูรอยยิ้มมันดิผมเตรียมให้แล้วเซอร์ไพรส์แน่เหรอแล้วเอากินข้าวแล้วกันเนาะชมถึงแล้วครับสุดแดนสยามนี่ยังไงพี่ตอมทำไมหน้าพี่ผมเป็นแบบเนี้ยเฮ้ยพี่ไม่ตื่นอ่ะพี่เนี่ยแค่นี้นะพาผมมาแค่นี้อันนี้ไงสุดแดนสยามเฮ้ยที่บิวมาพี่ทั้งวันมาพาแค่นี้โหนี่ข้าเหม็นนี่พม่านะพี่แขนเนี่ยยืดไปคือวันนี้ที่เซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์คือพาพี่ข้ามไปนู่นเหรอไม่ได้ข้ามพี่มาแค่นี้ไม่มีงบพี่ไม่มีงบจบแล้วพี่มาเนี่ยมาถ่ายรูปกับนี่ไงสุดแดนสยามนี่ไงช่องด่านพระเจดีย์3องค์อะไรของมันวะในที่สุดผมแล้วก็พี่ปอมนะครับก็พาคุณผู้ชมมาถึงสุดแดนสยามแล้วครับไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับรู้หรือไม่ครับคุณผู้ชมด่านเจดีย์3องค์นี้ทำหน้าที่เป็นพรมแดนเชื่อมระหว่างอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีกับอำเภอพระยาตองชูตอนใต้ของรัฐกะเหรี่ยงในประเทศเมียนมาและด้วยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นช่องเขาจึงเหมือนเป็นเส้นทางสัญจรทางบกส่วนเจดีย์3องค์ที่ตั้งอยู่นั้นสันนิษฐานกันว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพของประเทศไทยและเมียนมาครับผู้คนที่สัญจรผ่านเส้นทางนี้มักจะมาขอพรเพื่อความสิริมงคลและความปลอดภัยในการเดินทางต่างๆครับเฮ้ยเอาดีๆทำไมมันทำผ่านอากาศของฝั่งนู้นใช่ไหมไม่เราก็ได้ไปเที่ยวสักครึ่งมือไงฮะเราไปพม่าแล้วไงฮะไหนๆเราก็มาถึงด่านเจดีย์3องค์แล้วพี่ตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมไปเจอชาวบ้านเขาบอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่นี่ก็คือพระสยามเทวาธิราชแล้วก็เจดีย์3องค์ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับที่นี่เราไปไหว้กันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวเราต้องออกเดินทางไปสังขละเพื่อความสิริมงคลกับการเดินทางกับผมน้องเข็มเนาะไปยังไงพาคุณผู้ชมไปไหว้ด้วยกันดีกว่าครับไปดีกว่าไปครับชายแดนนี่ก็เสียสละมากมากเลยแล้วเราลงมานี่เราต้องพกปืนพกอาวุธอะไรปะไม่ต้องพกก็ได้ครับเพราะว่าเรามีการพูดคุยครับในก็ไม่ถึงก็ต้องมาทำให้เห็นว่าเรามีอาวุธนะคุยกับประเทศอยู่แล้วอยู่กันแบบพี่น้องใช่ครับพี่น้องเรามีแบบเตะบอลเตะอะไรกันตอนเย็นๆไหมครับพี่ก็แต่ก่อนนะเคยมีแต่หลังๆมาเรื่องสถานการณ์โควิดแล้วคราวนี้ก็หยุดไปนานเลยแต่ก็มีการพัฒนาเรื่อยๆแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือว่าการพูดคุยนะครับผมเห็นเหมือนมีร้านแถวๆนู้นเปิดอยู่พี่พาผมไปหน่อยได้ครับได้ครับเฮ้ย
ู้ชมครับระหว่างที่น้องเขมเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งนะครับคือหลังจากถัดจากป้ายนี้ไปอ่ะมันเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วครับก็ให้เวลาน้องเขมแป๊บนึงเนาะในการช้อปปิ้งนะครับเดี๋ยวต่อไปผมพาคุณผู้ชมครับไปชมบรรยากาศที่สวยๆที่สะพานมอญด้วยกันนะครับกับรายการ Follow Me ถ้าชอบก็ตามมาครับเจอกันครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมบรรยากาศสะพานมอญยามค่ำคืนยังไงน้องเข็มมืดตึ๊บเลยพี่โอ้โหพี่มาเวลานี้ใครมันจะอยู่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมีพี่ๆก็ยังเดินเที่ยวให้เราเห็นอยู่ด้านล่างน่ะมีนิดหน่อยก็เป็นอีกบรรยากาศนึงบางคนก็ยังอยากเห็นบรรยากาศกันคือแบบเราเนี่ยบรรยากาศคืนก็เงียบสงบโรแมนติกหน่อยๆไม่เหมาะกับชาย2คนไม่เหมาะไม่เหมาะจริงๆแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรมั้ยครับที่นี่นี่พาผู้ชมทำบุญตักบาตรกันในบรรยากาศตอนเช้าครับบนสะพานมอญนี่แหละแล้วพรุ่งนี้ไฮไลท์อย่างหนึ่งคือโจ๊กตอนเช้าแถวบ้านพี่ก็มีขายใช่ไม่ได้ มันต้องมากินโจ๊กที่นี่มันได้ฟิลบรรยากาศสโลไลท์เป็นหนุ่มมอญกันสักชั่วโมงนะตอนเช้าชั่วโมงเอาว่าเป็นเรื่องของพรุ่งนี้แต่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนแบบนี้กันนะครับแล้วก็จะแยกย้ายกลับไปพักผ่อนเราเจอกันตอนเช้าครับคุณผู้ชมไปยามเช้าครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่สังขบุรีครับหรือที่เนี้ยซิกเนเจอร์ของเขาเลยคือตักบาตรเราเองก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนพื้นที่ที่นี่ก็คือหลักๆเลยจะเป็นชาวมอญเป็นภาพที่เราอาจจะคุ้นชินกันอยู่แล้วล่ะแต่พอได้มาสัมผัสจริงๆมันเป็นบรรยากาศที่พิเศษจริงๆครับเฮ้ยเมื่อไงระอ้าวคุณเป็นใครนี่เมื่อเช้าไม่ได้อาบน้ำเลยรีบจัดก็ว่าแหละหายไปไหนออกมาไม่ทันโอ้โหยังไงจะพ่อคอนเทนต์จริงๆคนนี้หนุ่มมอญหนุ่มมอญเอาเราจะปล่อยพี่ไปตักใส่บาตรอย่างเงี้ยคนเดียวชุดเนี้ยคนเดียวเอาพี่คนพื้นที่โอ้ขับรถมันต้องไกลเอาซะหน่อยดิเปลี่ยนหน่อยดิได้ผมโอเคอยู่พี่สีสันสดใสนักท่องเที่ยวเนี่ยนะใช่เอาแล้วแต่ผู้ชมมันบอกมันไม่อยากแต่งดูมันเอาซะเต็มเลยเข้มมันเงยระอ้าวครับคุณผู้ชมฮะมันเงยระอ้าวไม่อ้าวโอเคอยู่อากาศ อากาศเย็นไม่ใช่ แต่ว่าสวัสดีอ๋อชาวมอญอ๋อชาวมอญชาวมอญพูดอย่างนี้แต่ได้มา1คำเป็นไงพี่โอ้โหบรรยากาศระหว่างรอผ่านระหว่างมารอบิณฑบาตรอตอนเช้าครับบอกมาร้านทีหนึ่งสองสามไม่ได้ว่ะยากยากยาก
ไม่ได้จากหลักการที่ผมเรียนมาพี่ผมเรียนไม่ติดมันมีแรงจีอย่างเงี้ยพี่ต้องฝืนต้องต้านแรงธรรมชาติเฮ้ยพี่ว่าไม่ดีกว่าถ้าใส่อันนี้เราเต้นได้ไหมนี่โอ้โหเต้นได้ด้วยผมไม่เชื่อจริงเหรออ่ะพี่ทำดนตรีมาดนตรีมาแดด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 ได้จริงเข็มสุดยอดเลยน้องบาลานดีมากค่ะทุกคนเรายืนเฉยๆแกล่วงไงเป็นคงมองหนึ่งวันบรรยากาศเป็นความน่ารักในสไตล์ของเขาครับที่พี่สัมผัสได้ก็คือความใกล้ชิดระหว่างคนไทยกับชาวชาติพันธุ์เชื้อชาติมอญที่อยู่กับเราเช้านี้น้องคนละจอกกับพี่โหจะเช้าเลยพี่ใช่กาแฟไม่ได้แล้วก็ชาน้องต้องดมใช่ไหมปวดผ้าทีเลยไม่ได้ใช่ไหมคุณผู้ชมมันบรรยากาศดีนะครับลองฟังเสียงรอบๆนะสารพัดภาษาเลยพี่ก็ไม่รู้ภาษาอะไรบ้างพี่มีภาษาเดียวอยู่ของพี่ที่ใช้อยู่ประจำภาษาจริงภาษารักภาษารักโหเราก็มาแบบมาสชาเลียนเลยเดี๋ยวเช้าเนี้ยใกล้ๆเนี่ยจะมีวัดวังวิเวการามที่เป็นวัดของหลวงพ่ออุตมะที่ท่านสร้างสะพานนี่แหละเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสักการะกันหน่อยขอเติมพลังยามเช้าก่อนนะครับคุณผู้ชมพอแล้วมีถ้าชอบก็ตามมาตามมาไหมลูกหมางัดมือกูแล้ววิเวกวังการามที่เราเดินกันอยู่เนี่ยมันเป็นวัดที่มาตั้งขึ้นใหม่วัดดั้งเดิมเนี่ยจะตั้งอยู่ใต้น้ำใต้น้ำอยู่ใต้น้ำเวลาน้ำลดเราก็จะเห็นวัดเห็นพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมาที่นี่เลยอะครับหรือไม่ใช่หรือดั้งเดิมไม่ได้อยู่วัดดั้งเดิมอยู่ใกล้สะพานมอญนี่ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือรูปตอนน้ำลดอันนี้คือวัดดั้งเดิมชื่อเดียวกันไหมครับชื่อเดิมเลยครับคือแต่เดิมเนี่ยวัดเก่าคืออยู่ในพื้นที่ต่ำพอมีเขื่อนขึ้นมาเนี่ยวัดก็เลยจมน้ำไปอยู่ใต้น้ำใต้น้ำแต่ก็ยังมีเวลาที่น้ำขึ้นน้ำลงให้เราได้เห็นดังในภาพเนี่ยภาพวัดเก่า
แต่ตอนนี้หลวงพ่ออุตมะเองก็เอาวัดเดิมเนี่ยเปลี่ยนที่สร้างมาให้สูงขึ้นก็คือที่เรายืนอยู่ตรงนี้เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของทั้งชาวบ้านทั้งไทยเองแล้วก็ชาวชาติพันธุ์ชาวพม่าที่เขาอยู่บริเวณนี้ที่นับถือพุทธเหมือนเราเนี่ยแหละโอ้ดีมากเลยครับแต่ตรงเนี้ยโถงเนี้ยภาพสวยมากนะเนาะเหมือนเป็นวิถีชีวิตของคนที่นี่จริงๆอ่ะพี่ว่าเล่าเรื่องดีนะก็ใครไม่เห็นประวัติศาสตร์ที่เนี่ยมาเดินดูรูปนี่ก็พอจะประติดประต่อได้อยากให้ทุกๆคนนะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับที่สังขบุรีนะผมว่าดีจริงๆได้ทั้งกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมตักบาตรยามเช้าได้บุญด้วยได้สัมผัสซึมซับบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ก็อยากให้มากันเยอะๆครับเดี๋ยวที่ต่อไปผมจะพาพี่ปอมเนี่ยไปปีล็อกพี่ที่นี่ก็เด็ดเหมือนกันแต่ว่าทางเนี่ยโหดสักหน่อยไปเราไปกันเลยเดี๋ยวแต่ก่อนไปมีที่นี่ใกล้ๆพี่ได้ข่าวว่าหลวงพ่ออุตมะเนี่ยสร้างเจดีย์พุทธคยาไว้ที่นี่ด้วยประเทศไทยยกเคยอินเดียมาสร้างที่นี่แหละครับไม่รู้ว่าอินเดียสร้างให้คล้ายกันเฉยสร้างให้คล้ายกันสัมผัสบรรยากาศโอ้น่าสนใจงั้นเดี๋ยวก่อนเราไปปีล็อกเราแวะไปดูก่อนใช่ไหมครับก็ดีนะครับพี่ปอมเดี๋ยวมันจะสายเราต้องเดินทางไกลเราเนี่ยก็จะสายด้วยไปเจดีย์พุทธคยาพี่บอกพี่วัดนี่แหละอันนี้เหมือนเขาบูรณะอยู่เนาะเสียดายนะพี่มาแล้วเขาบูรณะไม่ได้เห็นความสวยงามของแบบเจดีย์อย่างเต็มที่ไม่เป็นไรเรายังได้ของคงของฝากติดไม้ติดมือกลับมาน้องเข็มพี่ได้อะไรกลับมาได้ลายลายไม่ค้านะโอ้พี่นี่ชัดเจนจริงใช้ได้อะพี่เนี่ยเอาลูกไวเป็นเรื่องปีศาจเนาะลูกกี่คนแล้วแม่ครับ4คนเหนื่อยพี่ลูก4คนเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะเดินทางไปปีล็อกก็คือยิงยาวเลยเดินทางอีกประมาณ3ชั่วโมงเป็นอย่างเร็วนะครับเป็นอย่างเร็วอย่างเร็วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องแวะทานโครงทานข้าวแวะเติมน้ำมันเช็คลมยางนะสักหน่อยไหมก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องคนด้วยเช็คคนเช็คตัวเองเลยเราไปแวะเช็ครถเดี๋ยวไปเจอที่ปีล็อกเลยครับยังไหวอยู่พี่หมายใจได้ครับหมายถึงรถหมายถึงผมเป็นไงพี่เห็นโค้งที่ผ่านมานึกถึงปลายไหมนึกถึงเหมือนกันเลยบรรยากาศคล้ายกันเลยบรรยากาศคล้ายกันนะไม่ต่างกันเลยแต่ผมว่าทางนี้แอบน่ากลัวกว่านะเพราะมันเป็นผาครับแล้วก็มันยังมีทางที่ยังทำไม่เสร็จถ้าสมมติคุณผู้ชมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับอีก2กิโลถึงบ้านอีตองละแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยผมจะพาพี่ไปเนินช้างศึกก่อนก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเรารีบไปดีกว่าพี่ไปคุณผู้ชมตามมาครับไปเนี่ยโค้งเนี่ยคุ้นเคยมากเลยบรรยากาศเดิมเลยเหมือนเดิมเลยไปเก๋มาเหมือนเดิมเลยครับโอ้โหมันเป็นจังหวะรถพี่จังหวะอะไรเวียงไปก็เวียงมาเนี่ยเวียนมันแล้วเนี่ยไม่เวียงหรอกมันเข้าออกมาเป็นสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นวิธีนักซิ่งไงเออเราไม่ใช่นักซิ่งพี่อ๋อเราเป็นนักอะไรนักเดินทางเนี่ยนกเข็มทางไปเนินช้างศึกโหดูทางดิWe'll be right back.
ถึงน้องเขียวเลยสูงๆอย่างนั้นน่ะหน้าเอาทรงมันขึ้นมาเขียวก็ขึ้นไม่ได้ไอ้เขียวนี่ขึ้นไม่ได้แน่นอนรับน้องไปละเนินช้างศึกกับเข็มโอเคพี่ไป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 ได้สบายได้อยู่คุ้มอยู่ถ้าจะขึ้นเนินช้างศึกอะผมว่ารถธรรมดาเนี่ยถ้าไม่ใช่โฟร์วิวขึ้นไม่ได้แน่นอนรถเก่งรถอะไรเนี่ยหมดเป็ดเลยก็ต้องเตรียมตัวมาดีๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีรถแบบเนี้ยมีโฟร์วิวไม่มีออฟโรดก็มีรถชาวบ้านให้เช่าแล้วก็ขึ้นมากับชาวบ้านได้ด้านล่างครับบอกชาวบ้านได้เลยว่าจะขึ้นมาเนินช้างศึกใช่ครับพี่ถึงแล้วเนินช้างศึกลุยเนินช้างศึกถึงแล้วเว้ยเนินช้างศึกมิงกะละบาเนี่ยไปเตะด้านหน้ารูปภาพกับของจริงวัดกันเลยจุดชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศไทยอีกที่หนึ่งที่อันซีนที่ทุกคนควรมาไม่ควรพลาดนี่แหละเนินช้างศึกแต่เราเดินทางมาตั้งแต่กรุงเทพมาถึงกาญจนบุรีขึ้นไปที่สังขะเนี่ยเป็นไงพี่ชอบโมเมนต์ไหนที่สุดโมเมนต์ภาพจำของพี่ที่พี่ชอบก็คือสะพานมอนที่เราไปใส่บาตรกันเมื่อเช้าอะประทับใจที่สุดวัฒนธรรมต่างๆที่เขาคล้ายเราชนชาติพันธุ์ชาวมอนดูอบอุ่นน่ารักใช่ใช่เห็นด้วยผมก็ชอบที่เดียวกับพี่นี่ครับได้ซึมซับวัฒนธรรมความน่ารักของคนมอญนะแล้วเขาก็อยู่ร่วมกับคนไทยเป็นแบบกลมเกลียนเป็นเหมือนพี่น้องกันแต่งกายเหมือนเขาอะไรเหมือนเขาอะแต่งชุดเป็นชาวมอญเนี่ยอันนี้คือไฮไลท์เลยตอนแรกผมอะเขินไง แต่พอได้แต่งจริงเออมันก็อีกฟิลนึงก็ดีเหมือนกันที่แบบได้ไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับเนินช้างศึกหรือเนินยอดดอยปีล็อกเป็นจุดยุทธศาสตร์จุดหนึ่งของชายแดนไทยพม่าและยังเป็นที่ตั้งฐานตำรวจตระเวนชายแดนที่135สถานที่ตั้งนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,053 เมตรนอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง360องศาอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถแวะมาชมความสวยงามได้ทุกฤดูกาลเลยนะครับท้ายครับแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดพี่เห็นธงชาติตรงนู้นไหมเห็นแล้วเข็มอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของหมู่บ้านอีตองกันครับที่ผมอยากจะพาทั้งพี่แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยไปดูจุดชมวิวตรงนู้นเขาเรียกว่าเนินเสาธงก็ฝากรายการด้วยนะครับ follow me ถ้าชอบก็ตามมานะครับทางช่อง5แยกลาดพร้าวทุกวันเสาร์6โมงเย็นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กด subscribe ด้วยครับไปพี่ไปถ่ายรูปกันไปลุย